อันยองชิงกระดึงสวัสดีค่ะพบกับอาร์โดเรน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำ Q&A กันนั่นเอง Q&A EP นี้นะครับมีคำถามน้อยมากเราก็จะมาตอบทุกคำถามเลยถ้าใครอยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็คอมเมนต์ถามใน EP นี้นะครับถ้าไปถามใน EP อื่นหรือคลิปวิดีโออื่นเราก็จะไม่ตอบให้นั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะคำถามแรกถามมาจากอัจฉริยะอันอย่างนี้หรือเปล่าอัจฉริยะสีภาษาถ้าหากว่าอ่านผิดเนี่ยเราก็ขออภัยด้วยนะทุกคนถามว่าพี่ชอบวง New East ไหมคะเมนใครบ้าง AB6 เมนใคร New East เนี่ยชอบพี่ Back Home นะครับส่วน AB6 เนี่ยชอบพี่อุ้งต่อไปถามมาจากพังเฟลลี่ต่วนถามว่าพี่ไปเกาหลีปลั๊กไฟที่นู่นเนี่ยเหมือนที่ไทยหรือเปล่าหากไม่เหมือนพี่ใช้ปลั๊กไหนชาร์จแบตคะปลั๊กที่นู่นเนี่ยจะไม่เหมือนที่ไทยนะฮะปลั๊กที่นู่นเนี่ยจะเป็นวงกลมคือถ้าหากว่าเป็นแบบว่าซีซีอ่ะมันก็จะไม่ได้นะซึ่งที่ที่เราไปพักอ่ะเขามีหัวอะแดปเตอร์ให้ก็คือเขาจะให้หัวที่เป็นแบบว่าหัวที่เป็นหัวกลมเสียบลงไปแล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์เสียบสำหรับหัวที่มันเป็นซีซีอ่ะเสียบเข้าไปอีกทีนึงนะฮะทุกคนก็ต้องดูที่พักด้วยว่าที่พักอ่ะเขามีให้หรือเปล่าใช่ก็ลองถามที่แบบที่พักก่อนว่าเฮ้ยเธอมีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีเราจะได้เตรียมจากที่ไทยไปถูกไหมจะได้ไม่ต้องไปแบบตามหาที่เกาหลีต่อไปถามมาจากวันนานิวส์จริงๆแล้วเราถามแค่ถามได้แค่คำถามเดียวนะทุกคนไม่เป็นไรเราตอบให้ก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าจริงๆแล้วถามได้แค่คำถามเดียวนะครับถามมาว่าเมื่อไหร่พี่ยองมินจะเขียนชื่อวงตัวเองเวลาเซ็นแฟนไซน์ถูกคะพี่ยองมินเขียนชื่อวงตัวเองผิดอ่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้เคยโกะไปไหมย่าชื่อวงตัวเองแท้ๆ2ทำยังไงให้ติ่งหลายวงโดยไม่ให้ตัวเองเสียเงินเยอะคะก็ไม่ต้องซื้ออัลบั้มสิคะมันมีช่องทางมากมายที่เราสามารถแบบสนับสนุนเขาได้ที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้ออัลบั้มไม่อยากเสียเงินเยอะก็อาจจะแบบซื้อแค่เพลง2เพลงอะไรอย่างเงี้ยไอจูนก็สามารถซื้อเป็นเพลงได้นะฮะซื้อเพลงแบบ19บาท20บาทมันก็ไม่ได้แพงเกินไปก็ดีกว่าไม่ได้ซื้อเลยบางคนก็แบบว่าเฮ้ยยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะแบบซื้อทีละ20 20 20อะไรอย่างงี้อันนี้สําหรับไอจูนนะแต่ส่วนของแบบที่เป็น Android อ่ะเราไม่รู้ว่าเขามีแบบระบบแบบนี้หรือเปล่านะครับไม่เป็นไรมันไม่จำเป็นจะต้องซื้ออัลบั้มหรือไปคอนนะครับทุกคนก็เรามีใจที่อยากสนับสนุนเขาดูแลเขาเชียร์เขาตลอดเวลาก็นั่นก็คือการสนับสนุนแล้วเป็นแฟนคลับที่ดีคือแบบสิ่งที่ perfect ที่สุดต่อไปถามมาจากพัทธาระพนีนะพี่จะไปมีท AB6 ไหมคะไม่มีตังค์นะแต่คืออยากไปมากเลยต่อไปถามมาจากนัชชาจันรักอยากให้พี่แนะนำร้านอาหารแถวสวนนันหรือเด็กสวนนันไปบ่อยหน่อยค่ะถ้าเรียนเป็นนานๆน่ะมันจะเบื่ออาหารแถวโรงเรียนเว้ยก็สำหรับเราเนี่ยเราสามารถแนะนำได้เฉพาะตรงที่ตรงสวนอ้อยนะทุกคนจะมีร้านข้าวร้านหนึ่งนะครับที่แบบว่าเป็นร้านประทังชีวิตเรามากแล้วก็ราคาเหมาะสมไม่แพงจนเกินไปนะฮะก็คือร้านไก่35อย่างมีไก่แซ่บไก่ย่างไก่ทอดก็มีส่วนมากเราก็จะกินร้านนี้แหละนะทุกคนแล้วก็นอกนั้นน่ะจะเป็นพวกแบบว่าร้านของกินเล่นมากกว่านะก็จะมีร้านน้ำปั่นที่อยู่เลยร้านปิ้นแอนด์ปั๊มไปอีกนิดนึงนะที่เรากินเป็นประจำร้านนั้นก็คือแบบว่าคุยได้ก็คือสามารถแบบสั่งได้ว่าอยากกินแบบนั้นอยากกินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะแล้วก็ร้านทาโกยากิก็อร่อยร้านทาโกยากิพี่เขาเป็นติ่งเกาหลีด้วยนะทุกคนบางทีแบบว่าไปยืนอยู่หน้าร้านเขาก็จะได้เพลงได้ยินเพลงของวันนวันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบประทับใจนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเห็นว่ามีร้านซูชิมาเปิดใหม่นะครับเดินเลยเซเว่นไปอีกนิดนึงเลยชาพยอมไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเจอร้านซูชิราคาก็ค่อนข้างจะแพงนะฮะคำละ10 20คำละ10 15บาท20บาทอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอร่อยดีนะทุกคนมันอร่อยดีแล้วก็เราสุกว่ามันง่ายดีเพราะมันมีข้าวแล้วก็สามารถแบบงำๆๆเสร็จอะไรเงี้ยไม่ต้องไปนั่งรอเพราะว่าร้านอาหารที่แถวนั้นน่ะนักเรียนมันคือนักเรียนมันเยอะมันมีทั้งมสวนสุนันทาแล้วก็มสวนดุสิตเพราะงั้นน่ะมันก็จะมีความแบบว่าพอเที่ยงปุ๊บทุกคนก็จะมานั่งแบบอัดๆกันแล้วก็จะแบบไม่มีที่นั่งหรือถ้าหากไปร้านอาหารตามสั่งเนี่ยก็จะรอนานอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือในส่วนของ Q&A ใน EP ก็มีเพียงเท่านี้แต่ทุกคนโอ๊ยน้อยนิดน่ารักมากๆเลยแต่ใครอยากถามเนี่ยถามใน EP นี้นะฮะให้แค่1คำถามเท่านั้นนะจ๊ะจะได้จุกๆแบ่งให้คนอื่นเขาถามบ้างแล้วก็ตัวเองอ่ะเก็บไว้ถามใน EP หน้าบ้างนะจะได้แบบมีอะไรมาให้เราตอบนะทุกคนถ้าชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ถามคำถามกันมาได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบายทำไมต้องพูดขนาดนั้นเนี่ย